สวัสดีครับผมแม็กซ์คุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน SVEX 4กันนะด่านตรงนี้นะครับทางเข้าฐานเราอยู่ตรงกลางตรงนี้นะ2ช่องนะครับส่วนศัตรูเนี่ยมาได้จากทั้งทางซ้ายทางขวาแล้วก็ตรงกลางเลยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะมารวมตรงกลางอยู่ดีนะครับอย่างที่เห็นว่ามันมีลูกศรออกมาตรงนี้นะแต่ว่าด่านนี้นะครับผมจะเล่นเป็นเน้นที่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ศัตรูกันก่อนแล้วกันนะครับศัตรูในด่านนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นคือเราจะเจอเจ้าดอกไม้ตัวเล็กนี่ซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะออกมาจากทางเลนซ้ายและขวานะครับแต่ตัวที่มันมีปัญหาในด่านนี้เนี่ยก็คือเจ้า2ตัวนี้นะคือตัวดอกไม้ตัวใหญ่นั่นเองไอ้เจ้าตัวดอกไม้เนี่ยหรือก็คือตัวรีเปอร์เนี่ยแหละครับรอบนี้มีเวอร์ชั่นแดงด้วยเวอร์ชั่นแดงแตกต่างจากตัวธรรมดายังไงตัวแดงเนี่ยจะมีเลือดที่มากกว่าตัวธรรมดาแล้วมันส่งผลยังไงคือปกติตัวเนี้ยมันจะมีดีเฟนซ์กับค่ากันเวทคือกันกายภาพกันเวทที่สูงมากนะครับดีเฟนซ์เนี่ยประมาณสัก 7-800 ได้นะส่วนกันเวทเนี่ยประมาณ 60-70% เลยทีเดียวทำให้มันค่อนข้างถึกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัวที่ได้แมทโหดๆอย่างเช่นทอนเบรสเซอร์เทอร์ซิลเวอร์แอดอะไรอย่างนั้นนะมันจะตีเข้าไม่ค่อยเยอะนะครับมันจะตีเข้าค่อนข้างเบาก็เลยใช้วิธีการปล่อยให้เลือดมันหมดไปเองนะให้เลือดมันลดจนหมดไปเองนะครับแต่พอตอนมันเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้เลือดมันหมดช้าลงนะก็เลยตายช้าลงแล้วก็ทำให้เราติดสถานะดีบัฟไอหลอดดีบัฟเราก็ลดได้นานกว่าเดิมนะครับก็เลยเป็นปัญหาในจุดนี้แต่ว่าวิธีการสู้เราก็จะทำหลักๆก็คือเหมือนเดิมแล้วก็คือถ่วงให้มันตายไปเองนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็จะมีเจ้าตัวนี้มาด้วยนะก็คือจะเป็นคลอเลอร์เวอร์ชันแดงนั่นเองตัวนี้จะโผล่มาทางเลนซ้ายและเลนขวานะครับเพราะฉะนั้นก็คือวิธีการเล่นที่ผมจะเล่นในด่านนี้นะคือถ่วงไอมอน2ตัวเนี้ยในเลนซ้ายกับเลนขวานะครับแล้วก็จัดการมันในเลนของมันไปเลยนะเพื่อที่ว่าเราจะมาถ่วงเวลาเจ้าตองตัวนี้โดยเฉพาะนะครับให้มันตายไปในเลนกลางนะส่วนรถเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วที่ระฆัง2อันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมาเติมตอนหลังนะถ้าเราสามารถถ่วงรถได้เนี่ยเราก็จะเล่นสบายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครไดเมจไวพอแล้วก็ไม่จำเป็นก็ได้นะ เอาล่ะความต่างระหว่างด่านธรรมดากับด่านชาเลนจ์เนี่ยก็คือในด่านชาเลนจ์8ช่องในแมปจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือโพธิกดปิดก็คือช่องรอบๆตัวละครเนี่ยแหละครับช่องรอบๆตรงเนี้ยนะเดี๋ยวไปดูในหารได้จะเห็นชัดกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรวิธีการเล่นมันเหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เล่นเป็นชาเลนจ์ไปเลยนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ใช้6ดาวนะก็อย่างแรกคือแวนการ์ดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าเร่ง DP ทันแค่ไหนนะซึ่งผมหยิบมาตัวนึงนะครับเป็นเทสซัสรอบนี้ท่านสังเกตดูเนี่ยผมใช้เป็นสกิล1นะเพราะว่าถ้าใช้สกิล2เนี่ยมันจะไปโดนตัวรถพังได้นะครับผมก็เลยใช้เป็นสกิล1แทนนะครับจะได้พังช้าลงนะเป็นแวนการ์ดใครก็ได้นะครับแล้วก็กราเวลอันนี้เป็นตัวสำคัญนะคือตัวแฟลชเรดีพอยต์นั่นเองนะครับจริงๆด่านเนี้ยแนะนำให้ขนตัวละครไปเยอะๆนะพวกตัวละครที่เลือดเยอะๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นดีเฟนเดอร์อะไรก็ได้นะออกเป็นตัวละครเลยเยอะๆนะครับเพื่อไปถ่วงเจ้าตัวดอกไม้นั่นเองนะซึ่งกราเวลเนี่ยเป็นตัวที่แฟลชดีพอยมีหน้าที่ในการยืนถ่วงแล้วก็ถอนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำแต่ถ้าใครมีตัวอื่นอย่างเช่นแฟนทอมหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะแต่กราเวลจะดีตรงที่ว่ามันอึดกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ฮีลลิ่งดีเฟนเดอร์2ตัวนี้ผมมีเอาไว้ในการถ่วงรถแล้วก็ฮีลตัวที่จะยืนค้ำเลนซ้ายกับขวานะครับคือตัวเลนซ้ายเนี่ยผมใช้เป็นเท็กซัสเลนขวาผมใช้เป็นสเปกเตอร์นะไม่จำเป็นต้องใช้เป็นสเปกเตอร์ก็ได้นะครับใช้ตัวอื่นก็ได้นะที่มันสามารถตีมอนได้มีค่าบล็อกสัก2ขึ้นไปก็ได้หรือด้วยคันว่าวิธีที่ผมจะเล่นนะผมจะจัดการมอนให้มันตายในเลนไปเลยนะครับก็เลยใช้แบบว่าเป็นการ์ด AOE หรือตัวที่มีค่าบล็อก2ขึ้นไปนะแต่มันจะมีวิธีการเล่นอีกแบบนึงก็คือใช้ทอนนะครับถ้าใช้ทอนเนี่ยเอาทอนวางเลนกลางเนี่ยแล้วก็แบบว่าปล่อยมอนเดินมาหาทอนให้ทอนตีเลยก็ได้นะแล้วตัวอื่นในตี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการโยนลงไปขวางให้ทอนมันตีฟรีนะครับแค่นั้นเลยแต่อันนี้ผมเล่นแบบนี้เอานะมันไม่ได้ต้องโยนไม่ได้มีทามมิ่งอะไรเยอะแยะนะครับผมว่าแบบนี้ก็สบายดีส่วนบีเกิลก็อย่างที่บอกบีเกิลกับโคล่าเนี่ยคืออย่างที่บอกไปว่าผมต้องการตัวเอามาโยนนะครับเอามาขวางตัวดอกไม้นั่นแหละนะก็ขอแค่ตัวที่มันจะไม่โดนดอกไม้ตีตายก็พอนะครับคือเดี๋ยวสุดท้ายมันก็โดนสตันอยู่ดีเนี่ยก็ขอแค่ไม่โดนตีตายก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสองตัวนี้ก็ได้นะขอแค่มันอึดพอในดาร์มินก็โอเคแล้วแล้วก็เจสสิก้าอันนี้คือแล้วแต่ก็จำเป็นต้องมีไหมแต่เท็กซัสเนี่ยผม เท็กซัสตัวเดียวเนี่ย
มันไม่สามารถสู้เลนตัวเองได้หมดมันอาจจะมีมอนเดินหลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเลยเอาเจสสิก้ามาช่วยนะรวมถึงช่วยยิงเจ้าตัวคอร์เลอร์ด้วยนั่นเองนะครับแต่สเปกเตอร์เนี่ยมันตัวเองมันสบายอยู่แล้วนะก็เลยไม่จำเป็นนะก็อันนี้แล้วแต่ละกันนะครับว่าแวนการ์ดที่เอามายืนหรือตัวที่เอามาค้ำเลนซ้ายอะไรเงี้ยสบายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดไม่งั้นก็เอาตัวมาช่วยอย่างที่ผมเอามาช่วยนี่แหละที่ยังเหลืออยู่นะครับเอาตัวไปโยนเอาตัวไปโยนในแมปไต่โยนเรื่อยๆก็ได้นะถ้าเกิดแบบว่าขวานตัวดอกไม้ไม่ทันอะไรเงี้ยโยนเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับจนกว่ามันจะตายไปเองนั่นแหละนะส่วนตัวที่จะมาแบกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าทอนนะครับค่อนข้างแนะนำนะค่อนข้างแนะนำเป็นทอนเพราะว่ามันตีกายนั่นเองนะครับปล่อยมันถ้าเกิดใช้ทอนเนี่ยปล่อยมอนเดินมาเรื่อยๆเลยก็ได้นะแล้วค่อยโยนตัวอื่นๆไปขวางนะครับก็ประมาณนี้ไปดูเลยแล้วกันอ่ะอันนี้ผมลงเทสซัดมาไว้นี่นะเพราะว่าตรงเนี้ยสังเกตดูนะครับคือช่องตรงเนี้ยเราสามารถวางตัวยืนแท่นข้างบนเนี่ยตรงนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวฮีลหรือตัวสไนเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยวางเทสซัดไว้ตรงนี้เพื่อที่ได้วางเจสสิก้าแล้วหันซ้ายตัวนี้มันจะได้ยิงได้พอดีนะแต่ขณะที่ทางขวาเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องที่วางได้มันดันอยู่ตรงนี้นะแล้วมันไปอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้นะครับมันมีสิทธิ์ที่ตัวเราจะตายได้นะก็เลยทางขวาเนี่ยเลยทำไม่ได้นะครับแบบนี้นะเพราะฉะนั้นทางขวาเนี่ยให้ใช้ตัวที่มันเก่งกว่าไปยืนแล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยหลังจาก DP เรามาแล้วก็เอาไปตีตัวแรกก่อนเลยตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ถอนออกเลยจะมีข้อสังเกตอยู่ว่าตัวนี้มันจะยังไม่ alert ในทันหมายถึงว่ามันจะยังไม่วิ่งในทันทีนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าเหมือนกับให้มันตายฟรีได้นะอันนี้ก็อีกตัวนึงนะปุ๊บถอนออกนี่หมองกัมมี่มาฮีลนะนี่ครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้มันตายไปเองนะตัวนี้ก็คือเอาสปอตมาวางนะเอามาเผื่อช่วยฮิวแต่สเปกเตอร์มันเติมเลือดเองได้อยู่แล้วนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับหลักๆคือเอานี้เอามาถ่วงรถมากกว่าแต่ก็ฮิวลิ่งดีเฟนเดอร์เนี่ยใช้ใครก็ได้นะใช้ใครก็ได้นะรถมันแตกไวก็ไม่เป็นไรนะแค่ถ่วงให้มันนานกว่าปกติก็โอเคแล้วตรงนี้เราก็เรื่อยๆก่อนนะดอกไม้มาแล้วเดี๋ยวผมวางตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะวางคัวล่าไว้ตรงไหนดีเอ่ยประมาณนี้แล้วกันใครที่จะใช้ทอนเนี่ยก็วางตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยวางตรงที่คัวล่าอยู่แล้วหันขึ้นนะครับแล้วก็ไอตัวที่เอาไปขวางเลนซ้ายเลนขวาเนี่ยเอาจริงถอนออกเลยก็ได้นะหมายถึงว่าไม่ต้องวางเลยตั้งแต่แรกให้ทอนมาเก็บสแต็กให้ทอนมาเก็บ SP สกิลไปนะครับเมื่อกี้นี้เราสตันไปแล้วใช่ไหมก็ถอนกราเวลออกได้เลยนะจะได้รีใหม่ได้ไวๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะตายแล้วเราก็ถอนจริงๆก็ถอนก่อนเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันก็เดินไปตายเองอยู่ดีนะตรงนี้เนี่ย มันเข้ามาในระยะแล้วนะก็เลยผมวางเจสสิก้าได้แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจสสิก้ามันยิงรถพังก่อนนะตอนนี้พอมันเข้าประชิดตรงนี้แล้วก็คือวางได้แล้วนะนี่ผมกดสกิลมานะกดช่วยฮิวอันนี้มาแล้วปังเลยตรงนี้ผมก็เอามายิงขวางด้วยนะนี่เราล้มไปไม่เป็นไรนะครับเนี่ยมันตายไปเองละที่เหลือก็เหลือแค่นี้เองนะจริงอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆเนี่ยก็ขนตัวมาช่วยขวางเพิ่มก็ได้ครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วแค่ไม่ต้องทำดาเมจอะไรเองมากเลยนะมีแค่ตัวเลนซ้ายกับเลนขวานะครับที่ขอดาเมจไปตีเจ้าตัวคอร์เลอร์หน่อยหรือตีมอนตัวเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับที่เหลือคือหัวให้มอนตายไปเองเท่านั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด่านนี้อย่างที่บอกไปว่าใช้ทอนก็ได้นะอาจจะเล่นง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับก็ลองไปปรับดูแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบจะยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย